มันก็ต้องมีสตาร์สิมันมีคำตอบถ้ามีคำตอบที่ถูกต้องอ้าวใครว่าของไก่ใครว่าของไก่ใครว่าของควายโอ้โหใครว่าใครว่าสตาร์เนี่ยผมเนี่ยมีความสามารถอย่างนึงนะที่ผมก็ไม่รู้ตัวเองเนี่ยนอกจากความสามารถในการแก้เด็กแล้วก็คือเพื่อที่จะแก้เด็กเองก็ทำข้อสอบไม่ได้ผมสังเกตอะไรก่อนละโดยไม่รู้ตัวประธานพีก็แบบเท่าไหร่โอ้ก็หมายถึงว่าพีจะต้องมีค่าเปลี่ยนจากศูนย์เป็นเพราะฉะนั้นหลังจากประธานเลฟพีมีค่าเท่ากับหนึ่งเองค่าแล้วตรงนี้เอพีบวกบวกมีความหมายว่าอะไรพีมีค่าอะไรก่อนประธานเลฟยิ่งมีค่าอะไรต่อมานั้นนี้ถ้ามีโอปอลมันหมายความว่า A0 เท่ากับอะไรจำไว้ก่อนเท่ากับอะไร A0 เท่ากับ B เท่ากับ C นะโอเคแล้วจะมานั้นนี้ P เท่ากับอะไรแล้วจะมานั้นนี้ P เท่ากับอะไร P เท่ากับอะไร P เท่ากับ1แล้ว A P ตรงนี้เท่ากับ C เอไรเอไรเอเท่ากับอะไรเอไรเอาแล้วจบไปแล้วเอพีมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่สองสี่ห้าโอ้สุดยอดเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอเคแล้วคือจริงๆยังไม่ควรจะเข้าใจครับยังไม่ได้เข้าใจยังไม่มีอะไรสอนนะครับบวกบวกพีถามว่าถ้าบวกบวกพีเนี่ย A0 จะเท่าไหร่ครับ10 20 A0 จะเท่าไหร่20 20สมมติ A0 จะเท่าไหร่20 A1 A1 เท่าไหร่เท่าไหร่นะเท่าไหร่เอสโถูกไหมโอ้เราถามว่าถูกไหมไม่ถูกเหรอเอผมไม่ถูกนะอ่ะถูกไหมถูกนะโอเคเข้าใจไหมถ้าบวกบวกมันบวกก่อนแล้วก็เอาตรงนี้มาแต่ถ้าเกิดบวกย้อนหลังหมายถึงว่าไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมทำไปเอามาแอสไซน์ก่อนแล้วก็บวกบวกตามตรงนี้นะครับก็คือแทนที่เราจะเขียน2บรรทัดเราก็เขียนบรรทัดเดียวนะครับบางคนก็ชอบเขียนแบบนี้นะครับศูนย์แล้วไงครับตรงนี้ทำอะไรครับแล้วหลังจากนั้นจบบรรทัดที่พีเนี่ยพีไอเปลี่ยนค่าจากศูนย์เป็นอะไรครับนี่เราเซ็ตตรงนี้อาจจะมีหลายคอนดิชันก็ได้นะครับเปลี่ยนจากศูนย์เป็นโอเคเก็บไว้แล้วตรงนี้ทำอะไรครับเจบวกบวกเพิ่มค่าเจเพื่ออะไรครับเมื่อ RJ น้อยกว่าไอ้ที่อยู่จุดไหนอยู่จุดนี้หรือจุดนี้หรือจุดนี้หรือจุดนี้เมื่อถึงตรงนี้แล้วเนี่ย A จะอยู่ตรงไหนตรงไหนครับล่างจุดนี้หรือจุดนี้จุดนี้จุดไหนจุดนี้จุดนี้หรือจุดนั้นจุดนี้หรือจุดนั้นจุดนี้นะถ้าเป็นบวกเดิมที่เขียนได้สามบรรทัดก็ได้นะครับแต่ที่เราเขียนเหลือแค่บรรทัดเดียวเจบวกบวกอาร์เจเท่ากับอะไรก็คือตัดคือเราก็จะบวกไปจนถึงแค่ที่ก็ไซส์บวกเดิมก็คือจะบวกไปจนถึง511กว่าเราก็จะทำตรงนี้ต่อไปเห็นไหมครับตามไปก็ตามที่เจน้อยกว่าเราทำตรงนี้ต่อไปนั่นหมายความว่าอะไรครับพีคตรงนี้มาข้อที่สองพีคอะไรครับพีคอะไรถ้าคุณเอาพีคพีคศูนย์ลบพีคอื่นๆเอาพีคศูนย์ลบพีคอื่นๆนะพีคศูนย์ลบพีคอื่นๆเนี่ยค่าคุณต้องการหาเอาพีคศูนย์ลบพีคอื่นๆถ้าพีคศูนย์ลบพีคเนี่ยพีคที่6อ่ะมันจะมีค่าน้อยหรือค่ามากที่เป็นค่าเนี่ยค่ามันจะน้อยหรือมากระยะของมันความแตกต่างจะอะไรจะน้อยใช่ไหมจะน้อยโอเคครับความแตกต่างจะน้อยศูนย์ค
ความแตกต่างของ R0 กับ R ที่เป็นพีคแรกคุณดูดีๆนะครับค่าของพีคจะเก็บว่าจะเก็บนะครับสมมตินะครับเราก็หา this and นะครับระหว่างอะไรครับอันนี้เราจะหา this and ระหว่าง R0 กับอะไรพีคต่างๆหา this and ระหว่าง R0 กับพีคต่างๆlist n ครับ list n ก็คือเราหาเห็นไหมเสร็จแล้วเราทำไงครับเราทำไง r สูงกับ list ต่างๆเราทำไงครับเราก็เก็บไว้ใน array ที่ชื่อว่าอะไร list n list n เนี่ยขนาดของ list n เนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับอะไรขนาดของ list เราได้แล้วก็แก้ปัญหาหนึ่งก็หลังจากเราได้วิธีการแก้